ชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าจันนะวันจันทร์ที่26ธันวาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่1นะครับมกราคม2566ชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับดาวเจ้าตัวของท่านคือดาวพุธยังคงโคจรอยู่ในตำแหน่งที่เป็นประนะองศาก็ค่อนข้างจะอ่อนกำลังไปนิดนึงจิตตกง่ายนะไอ้พวกมิถุนเนี่ยจิตตกง่ายเครียดง่ายนะครับแล้วก็ระวังสุขภาพร่างกายนิดนึงนะเพราะดาวเจ้าตัวไปเป็นตำแหน่งเป็นประนะครับอย่าไปจุกจิกอะไรกับแฟนกับคนรักมากเขารำคาญเขาเบื่อเดี๋ยวทำให้ความสำคัญของตัวเรามันมีน้อยลงไปจุกจิกจู้จี้เขามากแทนนี่เขาจะมองว่าเราสำคัญเขากลับรำคาญเข้าใจไหมพวกมิถุนดูให้ดีนะแต่ภาพรวมเรื่องความรักอ่ะจริงๆก็ยังไปได้อยู่แหละไม่ได้มีอะไรเสียหายหรอกก็ติงกันไว้ตามดาวที่อ่านตรงนี้เพราะดาวเจ้าตัวเราไปอยู่ในเรือนคู่เนี่ยบางทีเรื่องไอ้นู่นนิดไอ้นี่หน่อยแล้วก็เอามาจุกจิกจุกจิกจุกจิกน่ารำคาญนะทำให้คู่ครองเขาก็บางทีเขาก็เอื้อมเรานั่นแหละนะฮะอย่างไรก็ดีในสัปดาห์หน้าวันจันทร์เป็นวันที่ไม่ดีนะครับระวังปากเสียงเรื่องความรักนะวันจันทร์เนี่ยวันอังคารวันพุธวันพฤหัสสามวันนี้โหน่าจะเป็นช่วงปิดงบหรือเปล่าวะนะครับ27 28 29 3วันนี้งานเพียบมีเรื่องให้ต้องจัดการหลายอย่างนะครับมีอะไรที่จะต้องทำหลายอย่างจะเป็นช่วงที่จะหมดปีใหม่ที่จะเข้าปีใหม่เนี่ยหมดปีเก่าเนี่ยแหละนะพอมาวันศุกร์ก็จะโชคดีไม่รู้ได้โบนัสได้เงินอะไรสักอย่างนึงแน่ๆเลยชาวลัคนาราศีมิถุนวันศุกร์อ่ะวันศุกร์ที่วันศุกร์ที่30นะครับ31 1เป็นวันที่แฮปปี้สบายใจมิถุนที่มีแฟนอยู่แล้วก็น่าจะได้ไปเที่ยวไหนกันเนาะนะครับหรือว่าได้ไปเปิดหูเปิดตาในวันเสาร์อาทิตย์นะน่าจะมีความแฮปปี้อยู่ไม่น้อยผมมองดูแล้วในสัปดาห์หน้าของชาวมิถุนเนี่ยถ้าเอาช่วงสบายๆจริงๆก็คือช่วงที่จะเข้าปีใหม่นั่นแหละ30 31 1ผมว่า3วันเนี้ยเป็น3วันที่คุณแฮปปี้ที่สุดเป็น3วันที่คุณรู้สึกสบายใจเป็น3วันที่คุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนกับมันคลายจากช่วงต้นอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับต้นสัปดาห์นะเรื่องเงินของชาวมิถุนนะต้องบอกว่าคล่องตัวตลอดทั้งสัปดาห์และดูเหมือนว่าคุณน่าจะมีช่วงจังหวะและโอกาสอยู่หลายช่วงที่จะได้เงินเหมือนจะมีโชคดีเรื่องเงินเรื่องทองเข้ามานะฮะผมกลับมองว่าสัปดาห์หน้านี้การเงินของชาวมิถุนน่าจะไปในทิศทางที่ดีแหละนะครับจริงๆแล้วดาวศุกร์มันมาย้ายเอาช่วงปีใหม่พอดีแหละ1มกราคมพอดีนะฮะซึ่งตามดวงในสัปดาห์มันก็เป็นช่วงปลายสัปดาห์พอดีนะนะครับผมอธิบายให้ฟังแบบนี้สำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับดีในประการที่1เนี่ยคือดาวพฤหัสเนี่ยไปอยู่ในภพลอยกลางฟ้าภพที่10ได้เกษตราธิบดีเนี่ยดีประการที่1แล้วอันนี้เห็นชัดๆเลยดีประการที่2คืออะไรคือดาวอาทิตย์นะดาวอาทิตย์กับดาวศุกร์เนี่ยมันเป็นคู่สมพลเล็งลัคนามิถุนอยู่จริงๆก็ถือว่าดีแหละนะครับหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์คุยอะไรกันแล้วก็น่าจะมีความสำเร็จดีส่วนไอ้ศุกร์ที่เป็นพินทุบาทนั้นเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วอย่าไปจุกจิกอะไรกับคู่เขามากเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเกิดความรำคาญนะช่วงต้นสัปดาห์นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับชาวลัคนาราศีมิถุนนะ
ในเรื่องของความรักนะครับว่ากันเรื่องความรักเลยแล้วกันคนโสดผมว่าเป็นช่วงจังหวะที่ควรจะเปิดใจคุยกับใครบ้างนะครับเป็นช่วงจังหวะที่ดีเพราะว่าองศาของดาวพฤหัสกับลัคนาของคุณก็ยังดีแสดงว่ามันก็จะมีคนมารักมาชอบนั่นแหละแต่บางทีแล้วชาวมิถุนอาจจะยังไม่ถูกใจหรือว่ายังลังเลไม่รู้ว่าจะคบกันในสถานะใดดีจะให้เป็นแฟนหรือเป็นเพื่อนหรือเป็นคนพิเศษมิถุนก็ยังลังเลนะเพราะมันเป็นลัคนาคนคู่อะลัคนาคนคู่มันก็ลังเลอย่างนี้แหละนะฮะเช้าอย่างเย็นอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยนะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะฮะมีคู่อยู่แล้วก็ระวังต้นช่วงต้นสัปดาห์นะแต่ว่าช่วงปลายสัปดาห์ไปแล้วก็น่าจะแฮปปี้แหละนะครับสีที่ถูกโฉลกกับชาวมิถุนในสัปดาห์หน้านะก็ได้แก่สีส้มนะสีส้มสีแสดสีโอโรสอย่างเงี้ยสีส้มแบบกระเป๋าเอเมสอ่ะนะนั่นแหละจะเป็นสีเสื้อผ้าสีกระเป๋าสะพายกระเป๋าสตางค์ดีมากนะประมาณนั้นแหละโชคดีนะครับเอาเป็นว่าผมว่าสัปดาห์หน้าชาวมิถุนดวงยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะถ้าไม่นับไอ้จุกจิกจุกจิกจุกจุกอะไรกับแฟนในช่วงต้นสัปดาห์นะครับโชคดีคอนแทรคในการติดต่อนะครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทย LINE Official ID นะครับ Master หมิง6666หรือโทร099415 5666ขอให้โชคดีสุขเฮงรวยทุกท่านนะครับ